จัดงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญเหมือนกันคุณผู้ชมครับแต่กำลังสนุกมีหมอลงหมอลำมาเต้นกันตำรวจมาเท่านั้นแหละฮะปัญหามันก็เลยเกิดขึ้นหน้าครับหยุดไปจะฟังเพลงมึงมันไม่ใช่มึงคนเดียวหรอกไอ้มึงมันได้งานกูไม่ได้ถ่ายอ่ะถ่ายเลยไม่ได้หรือเราขอนั่นดีแค่ไหนไม่มันยังไม่ถึงยามวิกาลนะครับถ้าดีไปคุยกับสวัสดิ์เขาผมครับท่านมากพอนำขอหน่อยเดี๋ยวแล้วใช่ไหมมาสามไปถามเรื่องระบาดคุณพ่อในเชียงรายบ้านวันนี้ขอบคุณที่จับหัวญาติกันครับคุณไม่จับหัวเลยนะจับหัวลูกกันเลยนะหัวลูกกันหัวลูกกันเลยนะนั่งกินตรงนี้แต่ว่าตีเราเอาเป็นที่งานเดินงานมึงมานี่เลยมึงไม่ต้องไปต่อใกล้ไปไปขอลูกมันรวยขอลูกมันรวยขอลูกมันรวยนั่งกินได้ไอ้พี่ขอแล้วเมื่อคืนทำอะไรกันอยู่ยังมีคนร้องเหรอเมื่อคืนเที่ยงคืนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยนะมาที่เมื่อกี้บอกว่าสามตู้ไม่ได้แล้วมาพูดมาบ้างไงก็เก็บแล้วเนี่ยไม่พี่คือเข้าใจตรงหลานนิดนึงแล้วคนตีจะมาได้ตามไปอย่างนั้นตามได้ไม่ใช่ตามไปไม่ตอนนี้มีใบต่างๆโอ้นั่นนี่ขอโชว์ใบหน่อยฮะเป็นไงล่ะไปขัดความสุขพี่น้องประชาชนบอกยังไม่ทันนี่มีโอ้ตายง้างมือคือตำรวจเนี่ยก็ให้เหตุผลนะว่าชาวบ้านแจ้งเสียงมันดังก็ต้องมาระงับเหตุก็เบาหรือไม่ก็เลิกไปสิคะเออแต่มันยังไม่ยามวิกาลไงเพิ่ง4ทุ่มเองแล้วดูจ้างวงดนตรีมาโอ้โหเป็นหลักหมื่นตำรวจมาปั๊บเลิกหมดสนุกกันเลยคุณผู้ชมแล้วปรีเข้าไปจะต่อยตำรวจด้วยนะวันนี้เราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุบ้านหลังนี้จัดงานขึ้นบ้านใหม่นะฮะที่บางแม่นางอำเภอบางใหญ่นนทบุรีคุณผู้ชมครับเอาว่าแค่ตำรวจไปขอให้เบาเสียงลงหน่อยเนี่ยมันทำไมมันต้องบานปลายขนาดนี้ไปคุยกับป้าสมจิตด้วยนะเป็นตัวแทนเจ้าของบ้านเขาบอกจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เนี่ยดูฤกษ์หามยามดีเอาไว้แล้วตำรวจมาเนี่ยดูสิคือยังไม่สี่ทุ่มเลยตำรวจก็เข้ามาทุกอย่างมันก็เลยเซ็งเบื่อกันไปหมดเลยมันก็นำไปสู่ความเออะโวยวายแล้วก็แอบน้อยใจด้วยนะทำไมบ้านนี้จัดงานรื่นเริงบ้างมีปัญหาทำลายบรรยากาศฝากข้อความลอยๆผ่านอมรินทร์ทีวีหน่อยถ้าบ้านพวกเธอเนี่ยจัดงานบ้างนะขอให้วิบัติเลยนี่เขาพูดอย่างนี้จริงๆนะลอยๆเหรอลอยๆขอให้เจ้าพ่อเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขารับรู้นะวัยรุ่นเขาก็อยากจะสนุกบ้างแล้วเราก็ถามจริงๆป้าเสียงมันดังไหมเนี่ยป้าบอกมันก็มีดังบ้างแต่ทุกคนก็สนุกกันนะขึ้นบ้านใหม่ไอ้นาฬิกาป้าเขาไม่รู้นะไม่รู้นาฬิกาไม่รู้รู้ว่าเขามีเสียงกันเขาข้าไปห้ามไม่หยุดแล้วป้าจะเป็นคนสั่งให้ดนตรีหยุดแต่ไม่กล้าจะพูดเขานักดนตรีสั่งให้ทุกคนให้ทุกทั้งสองฝ่ายหยุดแล้วก็ป้าจะสั่งให้ดนตรีหยุดก็ไม่กล้าเพราะเขากำลังเป่าของเขาอยู่นี่ไงมันก็ไม่ใหญ่มากรอพอสมควรตามเงินเข้าใจไหมหนูมูลค่าเท่าไหร่รู้ไหมมูลค่าเองก็ที่เขาถูกลอตเตอรี่มาเขาทำหมดเนี่ยเพราะมันถูกหลายคราวอ่ะก็หลายคราวมันก็จะเป็นล้านมันก็มีเสียงดังอยู่ในงานเพราะข้างนอกป้าเขาไปความไม่รู้ถูกเป็นล้านเราก็เลยอยากจะแบ่งปันความสุขให้คนในชุมชนมันก็ต้องนิดนึงแล้วเอาจริงๆมีจังหวะที่คุณป้าร้องเพลงให้กับอมรินทร์ฟังด้วยเพราะป้าบอกว่าจริงๆเมื่อคืนน่ะตอนที่จะห้ามให้เขาไม่เป่าไม่เล่นต่อป้าก็ร้องนะแต่ว่าป้าคือจังหวะป้าร้องอยู่ป้าจะหันไปให้เขาเลิกมันก็กระไรอยู่ก็เลยโชว์เสียงซะอย่างนั้นกรณีนี้เจ้าที่ต้องมาหลังงานเสร็จคุณจะเงียบควรสมราคาบางทีเงียบเนาะยกมายกมือเพลงร้องทำควรชวนให้ที่กว้างอย่าใจน้อยไปเลยรอช้างเนี่ยฉัน
ียงเพราะฉันก็อยากให้เพื่อนบ้านได้รับความบันเทิงฉันผิดอะไรโอ้ผิดอะไรอยากให้เพื่อนบ้านลื่นรมบ้างแต่เพื่อนบ้านเขาไม่ลื่นรมกับคุณป้าด้วยคุณผู้ชมดูนะคุณป้าท่านทางซ้ายมือก็คือคุณป้าคนเดียวกับท่านทางขวามือที่แกสวมเสื้อสีขาวกางเกงสีแดงเนี่ยเป็นไงโผล่ลูกคอทีเดียวตำรวจมากันพรึบพรึบพรึบคุณผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าภาพด้วยนะป้าสำป้าเรียมแกบอกว่าขออนุญาตไว้แล้วทำหนังสือถึงอำเภอเรียบร้อยจัดงานแล้วจะใช้เสียงถึงประมาณ4ทุ่มภาพทางขวามือตอนที่ตำรวจมามันแค่เกือบ4ทุ่มยังไม่4ทุ่มเลยโอ้โหมันจะอะไรกันนักกันหนาแล้วบ้านฉันก็ตั้งใจจะเลิกจัดเนี่ยให้จบงานเนี่ยตอน4ทุ่มอยู่แล้วเสียงมันก็ดังจริงก็อยู่ใกล้ลำโพงถ้าอยู่ในบ้านนะแต่ถ้าขยับออกไปมันก็ไม่ได้ดังขนาดนั้นเชื่อว่าบ้านป้าเนี่ยถูกกลั่นแกล้งนี่ป้าแกยืนยันป้าเรียมนะฮะเจ้าที่ต้องมาหลังคืนดีนะก็ไม่มีอะไรแล้วพอดีประมาณ4ทุ่มตำรวจก็มารถตู้คันแล้วก็รถไอ้แบบคันหนึ่งป้ายืนตรงนี้แล้วลงมาทำไมป้าก็ไม่ได้เข้าไปดูเหตุการณ์ก็เนี่ยแถวบริเวณนี้ทางนั้นเพราะเพื่อนมันอยู่แถวนี้ทางนั้นลูกๆหลานๆเนี่ยใช่ก็โมโหก่อนเวลาเขาโมโหก่อนเวลาเพราะจะเวลายังไม่ได้เลย4ทุ่มมาป้าก็ไม่รู้นะแบบญาติเห็นเขาว่า4ทุ่ม4ทุ่มพอดีมั้งก็กำลังจะเลิกกันนั่นแหละเพราะในนี้มันต้องดังอยู่แล้วมันใกล้ลำโพงใช่ไหมล่ะใกล้ตู้มันก็ดังแต่ข้างนอกไม่รู้มันมีกลุ่มเพื่อนๆพอล่าสุดนักข่าวของเราน้องนิวยอร์กณัฐพงศ์ก็เลยไปดูวงจรปิดที่อยู่ในรัศมี300เมตรพบว่ามันมีการใช้เสียงช่วงเวลาคือ2ทุ่ม40กับ4ทุ่ม5ตอนที่เขาบอกว่าไม่ดังอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังนะ2ทุ่ม40กับ4ทุ่ม5ดูซิมันดังเท่ากันไหมมันก็ตุบๆเหมือนกันนะมันก็ดังตุบๆๆอย่างนี้แหละคนที่ให้มาคือผู้ใหญ่บ้านคุณชนะบอกว่าจริงๆเนี่ยเขามีการประสานงานมาจริงขอเล่นถึง4ทุ่มแต่ว่าเจ้าภาพเนี่ยขออนุญาตเอาไว้บอกว่าสัก3ทุ่มก็พอตามกฎของเทศบาลบางใหญ่ก็ปรับเปลี่ยนให้ก็อ่ะสักนิดนึง4ทุ่มก็หยวนๆแต่นี่มันเกินแล้วไงมันเกินไปเป็นชั่วโมงอ่ะมันก็จะต้องมีการปิดไหมล่ะแล้วก็จะมีช่วงที่เอาจริงๆมีอีกหนึ่งวงจรปิดที่บอกว่าพอ5ทุ่มมันก็ไม่มีเสียงจริงหยุดพอตำรวจมาละมั้งอ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะทางผู้ใหญ่บ้านเขาก็ยืนยันนะดูวงจรปิดตัวสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าตอนนี้เทศบาลบางใหญ่เขาปรับเปลี่ยนเวลาการจะมาขออนุญาตใช้เสียงเนี่ยให้จบแค่3ทุ่มเท่านั้นแต่คิดว่าเจ้าภาพเองคงจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไปตามระเบียบเดิมให้ถึง4ทุ่มเจ้าหน้าที่ไปกับผมเนี่ยผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปถึงตอน4ทุ่ม10นาทีตามกล้องวงจรปิดที่เห็นยังตึบอยู่เลยเบสเนี่ยดูสิแล้วต้องคือถ้าเราไม่ไปควบคุมไม่ไปขอให้เขาเลิกเนี่ยเราก็ผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อีกนี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วจะอยู่กันยังไงสุดท้ายก็ต้องเจอกันตรงกึ่งกลางใจเย็นหน่อยเพราะเบสมันตึบจริงๆนะคุณป้าค่ะก็คงจัดไม่บ่อยหรอกป้าว่าอย่างนั้น